และจะง่ายขึ้นเน้นขึ้นและทุกคนนะคะสามารถทำได้ทุกวันยิ่งทำหน้ายิ่งเด็กยิ่งทำหน้ายิ่งกระชับนะคะใช้แรงนิ้วมือตรงนี้ยกหน้าขึ้นไปแล้วก็ช่วยเดนรีดของเสียสะสมบริเวณนี้จะทำให้หน้าไม่บวมแล้วหน้าดูเล็กลงในทันทีเลยทุกคนลองทำดูนะคะใครตาตกมากๆเพิ่มให้อีกทริคนึงคือบริเวณนี้เรียกว่าเป็นท่าทาครีมที่ทำให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กลงดีกว่านะคะทุกคนกดเลยโอ้โหเป็นคลื่นเลยเคล็ดลับหน้าเด็กภายใน2นาทีที่เราทำได้เองในทุกวันค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการนวดหน้าค่ะการนวดหน้านะคะในขณะที่เราทาครีมในทุกวันค่ะแค่2นาทีนะคะทุกคนที่ต้องเคยทำครีมที่แบบนวดหน้าขณะทาครีมไปแล้วอันเนี้ยจะง่ายขึ้นเน้นขึ้นและทุกคนนะคะสามารถทำได้ทุกวันยิ่งทำหน้ายิ่งเด็กยิ่งทำหน้ายิ่งกระชับนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยหน้าคล้อยและหน้าแก่ช้าอีกด้วยไปดูกันเลยค่ะแรกเลยทาครีมของเราปกติค่ะเลือกหนึ่งเวลาไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะอย่างที่สองนะคะดูในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าครีมที่เราใช้ค่ะมีตัวไหนบ้างที่เราสามารถนวดได้นะคะก็เป็นกลุ่มพวกมอยเจอร์ไรเซอร์มีความชุ่มชื้นเยอะๆนะคะมีความชุ่มชื้นเยอะๆหรือว่าในส่วนของเฟเชียลออยล์หรือน้ำมันค่ะอย่างแรกก็จะลงพวกมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะถ้าเราเลือกครีมที่เราชอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มนวดนะคะเรียกว่าเป็นท่าทาครีมที่ทำให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กลงดีกว่านะคะทุกคนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ทาครีมของเราไปปกติหรืออาจจะมากกว่าปกติก็ได้สักนิดหนึ่งนะคะหนึ่งใช้น้ำหนักตรงสันมือนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะตรงเนี้ยกดลงไปนะคะเวลาเราวางมือแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะเวลาเราวางมันจะเข้ากับใบหน้าเราพอดีนะคะนิ้วเราจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วนิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ใต้ขาพอดีวางลงไปแบบนี้เห็นไหมคะมือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราลูดนะคะไปจนถึงหน้าใบหูแบบนี้ลูดแบบนี้นะคะทุกคนลูดตรงๆแล้วลูดออกไปตรงนี้ค่ะมันก็จะผ่านตรงแก้มของเราไปตรงข้างๆมือของเราตรงนี้ลูดผ่านแก้มให้กดน้ำหนักเห็นไหมคะกดลงไปเลยกดให้แบบว่าใช้แรงนิ้วมือตรงนี้ยกหน้าขึ้นไปแล้วก็ช่วยเดนรีดของเสียสะสมบริเวณนี้จะทำให้หน้าไม่บวมแล้วหน้าดูเล็กลงในทันทีเลยทุกคนลองทำดูนะคะยิ่งในตอนเช้าอ่ะใครตื่นมาหน้าบวมนะท่านี้ยังเหมาะอ่ะรูดกดนะคะที่คือกดค่ะอย่าไปกดตรงกระดูกนะจะเจ็บนะคะรูดลงมาก่อนตรงนี้จะเป็นกระดูกถ้ากดน้ำหนักจะเจ็บเราก็รูดมาจนถึงเนี่ยตรงเนื้อที่เป็นแก้มค่อยๆกดน้ำหนักรูดแล้วไล่ไปนะคะทำ10ครั้งกดน้ำหนักนะใครไม่เท่าไหร่ขยับมาหน่อย5อ่ะกดน้ำหนักอย่าลืมกดน้ำหนัก5กดเลยโอ้โหเป็นคลื่นเลย7ปึ๊บ9และเห็นไหมคะ10อันนี้เราได้ใบหน้าข้างล่างแล้วต่อมาท่าที่2ใช้ตรงนี้นะคะวางตรงคางเห็นไหมใช้ตรงนี้ของเรากดน้ำหนักลงเล็กน้อยลูดนับ1ก้มหน้าลงเล็กน้อยนะคะนับ2 3 45เห็นไหมคะ6 7 8 9และ10เรายังอยู่ในท่าลูดอยู่นะคะต่อมาเราจะใช้บริเวณนี้ลูดตรงเนี้ยอีก1 2ท่านี้นะต่อมานะคะเราจะใช้ตรงนี้นะคะลูดอย่างนี้นะคะใต้เนียงเราเก็บเนียงนิดนึงนับหนึ่งเห็นไหมคะลูดมาจนถึงบริเวณนี้เลยนะคะลูดมาจนถึงบริเวณนี้เห็นไหมคะคือใต้ใบหูของเราประมาณนี้นะคะนับ2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะต่อมานะคะใช้ตรงนี้เหมือนเดิมลูดบริเวณข้างคอทุกคนเห็นปะเนี่ยลูดลงมาใช้มือนะคะวางแบบนี้ตรงข้างลำคอเห็นไหมใต้ใบหูเนี่ยตรงเนี้ยลูดลงมาก่อนแล้วก็พลิกข้อมือออกมาประมาณแบบนี้ลูดลงมาก่อนแล้วพลิกข้อมือประมาณแบบนี้1 2สามสี่ห้าหกเห็นไหมคะ7 8เห็นไหมคะพี่เวิร์กมา9และ10ค่ะเรายังรีดอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นท่าที่ง่ายแล้วทำได้เร็วไม่ว่าเช้าหรือว่าจะเย็นนะคะต่อมานะคะใต้ตาค่ะใต้ตานะเขี่ยใต้ตาแล้วนะคะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางแบบนี้เลยแล้วรูดค่ะไปจนถึงขมับเรายกขึ้นอย่างนี้นับหนึ่งรูดพอถึงขมับนะคะกดน้ำหนักแล้วใช้น้ำหนักของเราเนี่ยดันขึ้นไปนับ2มันจะช่วยยกกล้ามเนื้อมันเนี่ยขึ้นไปด้วยนะต่อมานับ3 4ใต้ตานะแล้วก็5 6
และ7และ8นะคะ9และ10ยกค่ะต่อมานะคะหน้าผากเราจะมาเก็บหน้าผากนะใช้บริเวณนี้วางลูดซ้ายขวานับ1เห็นไหมคะลูดไปจนสุดบริเวณขมับเลยและ2และ3 4 5 6 7 8 9และ10และสุดท้ายนะคะวางมือเห็นไหมวางอย่างนี้เลยใช้บริเวณส้นมือของเราอย่างนี้นะคะแล้วลูดขึ้นหน้าผากนะ1หักข้อมือนับ2ตรงๆเลยนะคิ้วทั้ง2ข้างนะนับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8นับ9และนับ10ค่ะนี่เห็นมั้ยเมื่อกี้ต้องลูดอย่างนี้นะแล้วลูดไปถึงไหล่แล้วก็หักข้อมืออย่างนี้นะคะมันจะทำให้การลงน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะใครตาตกมากๆเพิ่มให้อีกทิกนึงคือบริเวณนี้วาง1 2เห็นมั้ยคะ3 4 5 6 7 8 9และ10เสร็จแล้วนะคะท่าสุดท้ายท่าไม้ตายนะคะวางมือนะคะใช้มืออุ้มแล้วยก1 V shape เก็บเลย2 3 4 5 6 7 8 9และ10แค่นี้เองทำทุกวันค่ะอันนี้เน้นย้ำสามารถทำทุกวันได้นะคะเช้าหรือเย็น1เวลาถ้าใครมีปัญหาคือแบบเช้ามาน่าจะบวมส้มจะเป็นส้มจะชอบนวดตอนเช้าหรือถ้าตอนเย็นวันนั้นเรามีเวลาอีกเราก็สามารถทำได้ถ้าเราอยากทำ2เวลานะคะถ้าเราอยากทำ2เวลาต่อ1วันให้ทำด้วยน้ำหนักมือเบาๆค่อยๆรูดอย่างเงี้ยทำได้แต่เน้นความสม่ำเสมอทำเป็นประจำนะคะถ้าใครแบบระคายเคืองง่ายอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนวดในทุกวันนะคะเพราะว่าสีในการนวดในขณะที่คุณทาครีมอาจจะเกิดการอุดตันระคายเคืองได้ถ้าใครแบบว่าเกิดเรื่องพวกนี้แบบง่ายๆก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือนั้นๆจะทำทีนะคะเรื่องที่ฝากเอาไว้นะคะเวลาลงครีมอ่ะถ้าครีมตัวไหนมันแบบฝืดแล้วอ่ะอาจจะแบบว่าทำด้วยเซตน้อยลงปกติต้องทำ10ครั้งใช่ไหมหลายๆคนอาจจะทำทุกท่าแต่ลดเซตลงมาเหลือ3ครั้งถึง5ครั้งอย่างเงี้ยค่ะลองทำดูนะคะผ่านไปสัก1อาทิตย์นะคะลองสังเกตหน้าตัวเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไหมนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะส้มหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมทำทุกวันนะคะ